วันนี้ทางตำรวจเนี่ยเปิดยุทธการมาเกา888ครับอ่าหลายคนบอกว่ามาช้าแต่ก็ยังมานะแม้ว่าครอบครัวคนที่ดิวอลิสลาออกมาแฉเนี่ยครอบครัวตัว,ต,วตัวบอใบไม้เห็นบอกว่าหนีไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วเนี่ยนะแต่ว่าตำรวจครับได้มีการเปิดยุทธการมาเกา888โดยมีการนำหมายค้นของสารอาญาไปตรวจค้นที่บ้านหรูหลังหนึ่งนะครับ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บการพนันออนไลน์มาเก้า888นะครับอยู่ในพื้นที่ถนนเลียบคลองป่าปาอําอเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเนื่องจากสืบทราบว่าเป็นบ้านของนายนัทพงศ์รชินลาหรือซิโก้อายุ28ปีเป็นผู้ต้องหาหนึ่งในขบวนการเว็บพนันมาเก้า888นี่นะโดยบ้านหลังนี้คุณผู้ชมครับอยู่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีนะครับทางตํารวจก็เข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปตรวจค้นนะครับ นี่ทำหน้าที่การเงินการธนาคารแล้วก็มีการรวบรวมโพยพนันนี่นะะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับนอกจากจุดนี้ที่มีการเข้าไปตรวจค้นแล้วนะครับนี่เขาบอกเป็นบ้านหรูเลยนะเออก็ไปตรวจสอบอีกที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับโดย ตำรวจครับได้ไปได้ไปตรวจสอบที่ห้องพักส่วนตัวที่คอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็ไปจับกลุมนายนัทพงศ์ในความผิดร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทําอุบายล่อช่วยประกาศการโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันนะครับแล้วก็ร่วมกันฟอกเงินอสองข้อหานะครับร่วมกันชักชวนให้เล่นพนันแล้วก็ร่วมกันฟอกเงิน คือไปหาบ้านที่ปากเกร็ดนนทบุรีเนี่ยไม่เจอตัวแต่ว่าไปเจออยู่ที่คอนโดที่จังหวัดอุดรธานีเนื่องจากนายนัทพงศ์เนี่ยเป็นคนอุดรทางพลตํารวจตรีวิวัฒน์คำชำนานาญรองผู้บัญชาการกองบัญชาก,การตํารวจสืบสวนสอบสวน,สอ,สวนอาจญากรรมทางเทคโนโลยีบอกว่าได้มีการนําตัวนายนัทพงศ์เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีกลับมาสอบสวนเพิ่มเติมที่กรุงเทพมหาคนครนะครับโดยตํารวจมั่นใจบอกว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอจะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ และหลังจากนี้จะมีการตรวจค้นสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการฟอกเงินพร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะเดียวกันตำรวจได้มีการนำกำลังชุดปฏิบัติการคอมมาดโดพร้อมกับหมายสารไปตรวจค้นที่บ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของนายนภนัทสังคทรัพย์หรือชื่อเล่นชื่อหมยอายุ39ปีบ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยเทศบาลน,นิมิตใต้15เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครโดย เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปถึงเนี่ยไม่เจอนายนายไมนะครับแต่ว่าเจอผู้ดูแลบ้านจากการตรวจค้นบ้านของนายไม้เนี่ยไปพบอาวุธปืน2กระบอกแล้วก็มีเครื่องกระสุนปืนมีรถยนต์3คันมีกระเป๋าแบรนด์เนมหรูจํานวนมากนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาแบรบริกนับ10ตัวทีมงานมีภาพตุ๊กตาไหมเขาบอกว่าตัวหนึ่งเนี่ยโหหลายหมื่นถึงหลักแสนบาทนะนี่นะครับ แล้วก็ยังมีสมุดบัญชีธนาคารเนี่ยตุ๊กตาแบบนี้นะคุณผู้ชมฮะเขาบอกสะสมนะนะของสะสมะนะมีหลายตัวด้วยนะเป็น10ตัวเลยในวงการการสะสมนี่เขาบอกว่าตัวหนึ่งเนี่ยหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็ยังมีนะคุณผู้ชมฮะตุ๊กตาแบร์เนี่ยนะครับมีสมุดบัญชีธนาคารมีเอกสารการจดทะเบียนบริษัทซึ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับกลุ่ม4บอที่ดาราสาวดิวอลิสลาเนี่ย เคยพูดถึงในโพสต์นะครับโดยทางเจ้าหน้าที่ได้มีการยึดทรัพย์ทั้งหมดเอาไว้เป็นของกลางล่าสุดมีรายงานบอกว่าในไม์นภนัทเดินทางหนีไปที่ประเทศฮ่องเดินทางหนีไปที่ฮ่องกองกับครอบครัวโดยมีการจองตั๋วเครื่องบินเนี่ยล่วงหน้าสันนิษฐานว่าน่าจะมีการไปกบดานเพื่อตั้งหลักกับกลุ่ม4ีบอที่ออกจากประเทศไทยไปก่อนหน้านี้แล้วทีนี้เนี่ยเมื่อประสานตรวจสอบทราบว่าเจ้าตัวเนี่ยจะเดินทางกลับมาในวันที่10 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะกลับมาหรือเปล่านะนอกจากนี้คุณผู้ชมครับทางตำรวจนี่นะครับได้มีการสืบทราบว่าบริษัทบีทเดอะเวิลด์จำกัดซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ซอยศูนย์วิจัยถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหนานครซึ่งมีทุนจดทะเบียน1ล้านบาทมีความเชื่อมโยงระหว่างนายนภนัทหรือไมซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของบริษัทดังกล่าวและยังมีนายเอกชัย ขจรบุญถาวรหรือบอสอายุ35ปีหนึ่งในพี่น้องตระกูลบอใบไม้ทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเปิดเว็บพนันออนไลน์มาเก๊า888โดยบริษัทดังกล่าวทราบว่าเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งไม่ได้จัดประเภทไว้และเครื่องดื่มชูกำลังประเภท Energy drink ทางตำรวจนะครับบอกว่าตอนนี้พบพยานหลักฐาน ที่เป็นเอกสารสําคัญรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อนําไปสอบสวนต่อที่ทางสอ,อทอแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นยึดคอมพิวเตอร์ในสํานักง,งานไปตรวจสอบแล้วส่วนการประกอบธุรกิจดังกล่าวมีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเว็บมาเก๊าแ8 8แและจะเข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่ต้องขอตรวจสอบก่อนนะครับนี่นะครับเห็นบอกว่าตอนนี้คดีนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่มีการออกหมายจับทั้งหมด13หมายรวมถึงบัญชีม้าซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัว แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยกว่าที่ตำรวจเนี่ยจะขยับตรวจสอบผู้เกี่ยวข้องในคดีนี้ได้เนี่ยตัวที่เป็นหัวหัวนะครับเขาเรียกว่าตัวหลักๆเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วเรียกว่าหนีออกไปตั้งหลายวันแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่คุณดิวอลิสลาเนี่ยออกมาโพสต์ครั้งแรกก็ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับคุณดิวอลิสลาเนี่ยโพสต์ตั้งแต่ช่วงประมาณ ใกล้ๆจะปลายเดือนมกราคมอ่ะกรณีที่บอกว่าเนี่ยครอบครัว4บอจะมีการแต่งงานกันวันที่22มกราคมเนี่ยน้องคนที่ชื่อบิ๊กเนี่ยกำลังจะแต่งงาน22มกราคมแล้วก็เชื่อว่าจะมีวงการเว็บพนันออนไลน์ไปรวมตัวที่งานแต่งดังกล่าวทั่วหน้าก็อยากจะให้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบนะครับหลังจากที่คุณดิวอลิสลาโพส ได้ไม่นานก็ปรากฏว่าเว็บมันก็ปิดไปเลยแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเนี่ยครอบครัวนี้ก็หนีออกไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอันนี้เป็นโพสต์ที่คุณดิวเนี่ยโพสต์ไม่กี่วันก่อนนี้คุณผู้ชมฮะที่บอกว่าเนี่ยสีบอบินต่างประเทศครบรอเคลียร์เรื่องจบและบินกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมซีนะหมายเหตุบอใบไม้ที่เป็นตำรวจได้ลางานนานขนาดนั้นเลยเหรอปกติตํรวจลาได้มากสุด15วัน ได้ข่าวลาไป10กว่าวันแล้วพี่ตำรวจบอใบไ,ไม้เที่ยวเก่งตำรวจที่ไม่ใช่ตำรวจตำรวจที่ไม่ต้องทำงานตำรวจที่ขับรถแลมโบกินีไปทำงานเออนี่นะครับแล้วก็บอกว่ายังเชื่อมั่นในตำรวจไทยที่ไม่ใช่คนนี้สังคมรอติดตามอยู่อันนี้คุณดิวเนี่ยโพสต์เมื่อไม่กี่วันไม่กี่วันที่ผ่านมาก่อนจะมีปฏิบัติการมาเกา888นี่นะฮะ ก็คือวันนี้ที่จับได้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นลิ้วล้อคุณผู้ชมฮะไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เนี่ยออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าตามได้หรือเปล่า